เอาละครับท่านผู้ชมนี้เป็นวิธีหรือว่าทดลองทำนะครับพิซซ่าโคนกำลังฮิตนะครับนี้เป็นชุดทดลองทำวันนี้จะมาลองกันว่าจะเหมือนนะครับที่เห็นกันในท้องตลาดหรือไม่นะครับนี่เป็นลักษณะของแป้งพิซซ่านะครับแป้งพิซซ่านี้เป็นวัตถุดิบมีปูอัดมีไส้กรอกมีแฮมนะครับแล้วก็ชีสนะครับชีสมีอะไรนะเขาเรียกอะไรออริกาโนอะไรโนโน่นะครับออริกาโนออริกาโนไอที่โรยบนหน้าพิซซ่าทั่วไปนะผมเรียกไม่ถูกนะครับมีไส้กรอกโอเคครับขั้นตอนต่อไปได้เลยนี่ก็เอามาก่อนขั้นตอนแรกนะครับเมื่อได้แป้งพิซซ่านี่เขาเรียกว่าชุดทดลองสำหรับครอบครัวนะครับสำหรับครอบครัวดูแป้งพิซซ่านะครับอย่าดูมือผมนะครับดูแป้งพิซซ่าก็นี่มือนี้ต้องล้างต้องสะอาดหั่นก่อนนะครับเอาวัตถุดิบมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะนำไปใส่ในโคนหรือว่ากลวยแป้งพิซซ่าได้หั่นนะครับสับจึ๊ก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 เข้าไปนะครับให้เล็กๆปับปับปับปูอัด1ชิ้นนะครับ1ชิ้นนำมาใส่ในภาชนะแล้วก็ไส้กรอกนะครับไส้กรอกไส้กรอกไก่ลมควันหนังกรอบนะใช้อร่อยกรอบอร่อยนี่เป็นชุดทดลองชุดทดลองนะครับขออภัยนะครับอุปกรณ์อาจจะไม่ครบชุดทดลองมีอะไรบ้างชุดทดลองมีอะไรบ้างที่ซื้อมากลวยนี้มีกลวย20กลวยแป้งพิซซ่า20ชิ้นนะครับมีมันคละสีคละสีมีสีดำสีเขียวแล้วก็สีดำชาโคสีเขียวชาเขียวสีชมพูสตรอเบอรี่มีชมพูสตรอเบอรี่ด้วยโอ้สีขาวออริจินอลสีขาวออริจินอลนะครับอันนี้เราพิเศษให้คนกันเองก็เราก็เพิ่มไปอีกนี่ทำรับประทานเองกันในครอบครัวนะครับก็เพิ่มให้หนึ่งชิ้นก็ยังเป็นช่วงของการทดลองกันอยู่ยังไม่จบแถมกล้วย2ชิ้น2อันมีฐานล่างนี้ด้วย2ฐานล่างนี้ด้วยนะครับก็ซอสพิซซ่าซอสพิซซ่าพิซซ่าตัวนี้แต่ก็จะแบ่งใส่ถุงมาให้ซอสมานะครับแต่ไม่ใช่ให้ได้ขนาดนี้นะปึ๊บนี่ซอสพิซซ่าที่แถมมาในชุดด้วยนะครับไม่ได้แค่นี้แต่ไม่ใช่เป็นถุงนี้นะครับแต่เป็นถุงอันนี้นะครับก็มาแบ่งนี่ไม่ได้เป็นการโฆษณานะครับเราสั่งมานะครับเพื่อที่จะทดลองทำในครอบครัวนะครับทำในครอบครัวนี่เขาบอกว่าเป็นชุดทดลองนะครับวันนี้เราก็เลยมาทดลองกันนะครับให้เห็นจะแต่ก็ต้องขออภัยนะครับมันช่วงทดลองอุปกรณ์อาจจะไม่ครบอย่างนู่นอย่างนี่อย่างนั้นนะครับก็ต้องมีนี้ด้วยนี่ชีสนะครับชีสแบ่งมาจากถุงใหญ่แบ่งมาจากถุงใหญ่ไปซื้อที่แมคโครได้ไปแล้วด้วยแต่ชีสนี้เห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับไม่ยุ่งยากเลยนะเดี๋ยวก็อุปกรณ์ต่อไปก็ต้องมีเตาอีกนะครับมีเตาอบความร้อนอีกนะครับต้องไปซื้อใช้นี่เดี๋ยวมาซื้อใช้นะครับอาจจะตรงหัวตรงหางนะครับเพราะแกะปิดด้านนะครับนี่ยี่ห้อนี้เลยโอเคยี่ห้อนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาสู่ในของการผสมกันอีกหลังจากเตรียมวัตถุดิบนะครับเสร็จมีชีสมีไส้กรอกนะครับอยากใช้ไส้กรอกแบบไหนก็ได้นะแต่ว่าถ้าแนะนำก็เป็นไส้กรอกลมควันหนังกรอบแล้วก็ปูอัดนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่บอกแล้วว่าเป็นชุดทดลองนะครับนี่มีซอสพิซซ่ามีซอสมะเขือเทศมีซอสพริกนะครับแล้วก็อันนี้ยังจำชื่อไม่ได้เลยออริกาโนออริกาโนอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวดูหน่อยปุ๊บแนะนำซื้อนะครับนี่เราซื้อเป็นถุงใหญ่มาแต่นี่มันก็มีซองเล็กๆแบบเนี้ยนะครับสามารถเป็นชุดทดลองในครัวได้ต่อไปครับเราก็จะมาผสมมาผสมกันนำวัตถุดิบที่ได้นะครับมาผสมปึ๊บใส่ซอสก่อนซอสพริกนะครับครึ่งช้อนโต๊ะซึ่งช้อนโต๊ะ
ปึ๊บใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับครึ่งหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับใส่เข้าไปนะครับมายองเนสด้วยมีมายองเนสด้วยนะครับเพิ่มความมันเพิ่มความหอมนะของพิซซ่านะครับมายองเนสก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับเมื่อใส่เข้าไปนะครับได้ทั้ง3อย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกให้เข้ากันถ้าจะเสริมเช่นพวกสับปะรดพริกหยวกหน้าพิซซ่าทั่วๆไปก็คงจะได้นะฮาวายเอียนฮาวายเอียนพวกแบบกุ้งแบบเนี้ยกุ้งตัวเล็กๆอะไรซีฟู้ดหน้าซีฟู้ดแล้วก็มาใส่นะครับแล้วก็เมื่อคลุกเข้าเสร็จก็ใส่ไปในโคนนะครับแป้งพิซซ่าลักษณะทรงกลวยน่ากินมากนะครับน่ากินมากปุ๊บใส่เข้าไปก็ไปนะครับพอดีเลยนะครับไส้กรอก1ปูอัด1นะครับแล้วก็แฮมสักนิดนะครับแฮม2แผ่นนะครับใส่เข้าไปในครัวซี่สำคัญโอ้ยเนี่ยแต่ว่าจุดนะจุดเด่นนะครับจุดเรียกน้ำลายนะครับเนี่ยน้ำลายย้อยเรียกน้ำลายเนี่ยก็คือแฮมชีสนะครับชีสชีสชีสเป็นเส้นชีสอะไรเขาเรียกว่าชีสขูดอะไรสักอย่างนะครับผมก็เป็นมีความสันทัดเรื่องการทำอาหารเท่าไหร่แล้วครับนี่กินเองก็ใส่เยอะหน่อยนะเพราะว่าเป็นฉบับครอบครัวเมื่อตรงนี้นะครับแล้วก็โรยสักนิดเพื่อความสวยงามเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะนำไปอบในหม้ออบความร้อนหม้ออบความร้อนว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าน้ำลายย้อยแล้วย้อยแล้วนะครับได้ไม่รู้ได้ยินเสียงกลืนน้ำลายไม่นะครับบอกเลยว่าฝนแบบนี้นะครับฝนตกนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับว่าเมื่อเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะครับจากแบบนี้นะครับตอนนี้พิซซ่าของเรามาอยู่ในเตาอบความร้อนเป็นที่เรียบร้อยเราใช้ความร้อนที่ประมาณ220กว่านะครับแล้วก็เวลาก็5นาทีแต่ข้อสำคัญนะครับอย่าไว้ใจเตาอย่าไว้ใจเตานะครับเพราะถ้าไว้ใจเตาจะทำให้พิซซ่าโคนของคุณไหม้เราต้องดูเรื่อยๆนะครับอย่าวางใจนะครับเตาก็เชื่อไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันสุกกันครับว่าน่ากินขนาดไหนบอกเลยครับตอนนี้ชีสเริ่มไหลมาแล้วภาพอาจจะมองไม่เห็นนะครับเริ่มไหลมาแล้วว้าวเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพิซซ่าโคนของเราน่ากินมากเลยจับไม่ได้ร้อนตอนนี้ร้อนนะครับร้อนมากๆปึ๊บนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับแต่ตอนชิมไม่ได้ถ่ายนะจะถ่ายแค่นี้นะครับนี่ไงพิซซ่าโคนนะครับปึ๊บปึ้งจบละ